วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับวันนี้ครับช่วง The Sam Exclusive Talk นะครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณปราสุจิตสุจิต CEO Finale Wedding Studio นะครับมาร่วมสัมภาษณ์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ Finale Wedding Studio นะครับคุณปราได้ฉายาในเป็นเจ้าพ่อแห่งชุดเวดดิ้งเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารู้จักคุณปรากันเลยคุณปราสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องเรียนถามคุณปราณิดนึงก่อนว่าปีนี้ก้าวสู่ปีเท่าไหร่แล้วครับนี่ก้าวสู่ปีที่19แล้วครับคุณน้องใช่ก็คือว่าตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับผมก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่19แบบเต็มรูปแบบครับครับตอนนี้เนี่ยมีแฟชั่นอัปเดตอะไรบ้างมาโอ้แน่นอนเพราะว่าฟ้าเปิดแล้วเพราะว่าโควิดก็แบบว่าสะเทือนวงการกันพอสมควรแล้วก็ฟินาเล่ก็แน่นอนครับอย่างงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ชะลอออกหมดเลยแต่ว่าแน่นอนครับพฤศจิกายนนี้กับแฟชั่นโชว์เรียกได้ว่ารวมคนไทยโซเลยว้าวใช่ครับผมเดี๋ยวต้องเกริ่นคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่า Finale Studio เนี่ยมีการจัดแฟร์ต่างประเทศด้วยใช่ล่าสุดนี้ไปต่างประเทศอะไรครับคือพี่ก็บินไปตลอดนะครับผมว่าจะเป็น London Fashion Week รวมไปจนถึงDubai Fashion Week อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่พอเหมาะแต่เนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด19นั่นเองมันก็เลยต้องให้แบบว่าดรอปชะลอเกี่ยวกับสายการบินต่างประเทศด้วยครับครับตอนนี้เนี่ยเทรนของเวดดิ้งนะครับเทรนของชุดในแฟชั่นในเรื่องของเวดดิ้งเนี่ยกำลังมาเลยมองตลาดเวดดิ้งเนี่ยสำหรับเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับพี่ว่ามันเป็นความมันต้องอดทนอยู่กับความเข้มแข็งให้ได้ไม่ว่าอย่างตัวฟินาเล่เองเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสินค้ารวมไปจนถึงคุณภาพสินค้าเนี่ยแน่นอนครับคุณภาพสินค้าเนี่ยเราต้องเอาไว้ที่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมากกว่าเดิมอีกคือความละเอียดต่างๆวัสดุเนื้อผ้าตัดหนึ่งชุดเนี่ยเราพยายามให้ผู้รักผู้งานนะครับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากก่อนเพราะว่าในเมื่อเกิดวิกฤตตรงนี้มานะครับพี่ปาต้องบอกก่อนเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยจะไม่ลดคุณภาพเป็นอย่างขาดแต่ว่าลูกค้าจะได้ในราคาที่สุดพิเศษมากๆซึ่งคุณจะไม่ได้จากฟินาเล่แน่นอนในราคาตรงนั้นแต่ว่าในงานที่พี่จะจัดขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะมีงานที่ไบติกบางนาด้วยนะครับผมแล้วก็งานตรงนั้นเนี่ยฟินาเล่จะอยู่เป็นบุตรที่สองหลังจากที่เราไม่ได้ออกบุ๊มมานานต้องบอกก่อนเลยว่างานนี้เนี่ยพี่เปิดโอกาสให้ทุกคนต่อรอง oh. ใช่ครับคือต่อรองได้สุดๆเลยคุณต่อรองเลยถ้าคุณชอบคุณต่อรองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพสินค้า คุณได้แน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญในงานนี้บอกคุณน้องตรงๆเลยนะครับว่าแพ็กเกจแสนกว่าเนี่ยเป็นตัดเช่าแล้วโอ้โหต้องบอกว่าคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ใช่ครับซึ่งปกติแล้วฟินาเล่เนี่ยตัดเช่าชุดนึงลูกค้าก็อยู่แล้วว่าแสนกว่านะครับ50,000ถึงแบบแสนขึ้นแต่งานนี้คุณจองแพ็กเกจแสนกว่าเนี่ยตัดเช่าฉลองให้คุณแล้วครับได้ครับคุณผู้ชมครับราคาจับต้องได้นะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมวัยนี้ก่อนงานกิจกรรมต้องถามก่อนแฟชั่นนอกจากชุดเวดดิ้งแล้วชุดออกงานมีไหมครับโอ้ทุกอย่างฟินาเล่ต้องบอกก่อนเลยว่าทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชุดเจ้าสาวชุดเจ้าเบาชุดคุณพ่อคุณแม่นะครับรวมไปจนถึงแพ็กเกจเราเนี่ยคุมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์ออร์แกไนเซอร์นะครับรวมไปจนถึงแพ็กเกจที่แบบว่าเซฟงบที่สุดในแบบฉบับของ wedding store นั่นเองได้ครับใช่ครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยจะรวมไปถึงว่าแต่งหน้าทำผมวันงานชุดแต่งงานชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับภาพนิ่งวันงานวิดีโอวันงานรวมไปจนถึงตกแต่งสถานที่นั่นเองครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับมีกลุ่มไฮโซเมืองไทยนะฮะแล้วก็ดาราศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทยเนี่ยมาใช้บริการกันค่อนข้างจะเยอะมากอยากให้นามแต่ละท่านมาได้โอ้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณหยาดทิพย์ราชปานนะครับผมรวมไปจนถึงคุณโทนี่รากแก่นคุณแก้วนะครับแล้วก็คุณอุ้มลักษณาคุณเป้ยปานวาดนะครับแล้วก็หลายท่านมากเลยที่เป็นดารานะครับแล้วก็เป็นอย่างสกุลต่างๆก็เยอะครับไม่ว่าจะคุณแก้วนะครับชินวานหลิงนะครับผมแล้วก็จะมีคุณเหลียงนะครับอมตยคุณก็ใช้ที่นี่ครับผมได้ครับครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของงานแฟร์นะครับเป็นงานแฟร์ที่จะเกิดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับผมอันนี้เป็นความตั้งใจของทีมงานฟินาเล่จริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกบุญมานานแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเกิดวิกฤตโควิด19นะครับแล้วสำหรับครั้งนี้เป็นงานสุดท้ายของปีเลยนะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานั่นเองนะครับเกี่ยวกับการจัดงานไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับรวมไปจนถึงของตกแต่งบ้านเลยก็แล้วแต่แล้วก็งานเวดดิ้งแฟร์จะอยู่จุดสำคัญเลยนะครับฉะนั้นปุ๊บเนี่ยของพี่ปลาเองฟินาเล่เวดดิ้ง
Zero เนี่ยจะอยู่เป็นบูธที่2นะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่เราจัดให้จัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอย่างที่คนทราบกันดีว่าราคาสินค้าของ Cinere เท่าไหร่อันนี้เปิดใจคุยเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ถ่ายภาพ Pre-wedding 19,999 บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งงาน 25,999 บาทเท่านั้นเรียกง่ายๆว่าคุณมีงบ 4-50,000 เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าถึง Cinere ได้แล้วนะครับเราจะเปิดในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของแถมนะครับรวมไปจนถึงทีมงานที่มากประสบการณ์ถึง19ปีนะครับผมถือว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะครับเกี่ยวกับ19ปีของฟินาเล่นะครับผมแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟินาเล่ได้จัดโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเริ่มต้นแพ็คเกจตั้งแต่ 19,999 บาทนั่นก็คือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะครับผมส่วนเรื่องของชุดเนี่ยราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่ 25,900 บาทขึ้นไปนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมีของแถมกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเลยเรียกง่ายว่าคุณจะสวยครบจบที่เดียวเลยนะครับพบกันนะครับที่บูธฟินาเล่นะไบเทคบางนานะครับอยู่บริเวณบูธที่2นะครับของงานเวดดิ้งแฟร์ครั้งนี้ครับฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับก็จะมีงานแฟร์ในวันที่13ในเดือนนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาดูชุดวิวานะครับชุดเวดดิ้งนะครับและรวมถึงชุดไทยนะครับที่งานไบเทคบางนาวันที่13นี้นะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมมาดูได้เลยครับ